เรือหลวงอายุ62ปีกับการปฏิบัติภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ในการสำรวจแผนที่เดินเรือในทะเลวันนี้นะคะนิญญาจะพาทุกท่านมารู้จักกับเรือหลวงจันทระเรือราชพาหนะของสมเด็จย่าค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อโต๊ดนะครับเป็นผู้ขับการเรือหลวงจันทระครับค่ะวันนี้นินยาขอรบกวนพี่โต๊ดหนึ่งวันนะคะอยากจะทราบถึงภารกิจของเรือหลวงจันทระรวมถึงบทบาทหน้าที่ของกำลังพลบนเรือหลวงนี้ค่ะว่าทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันขอรบกวนหนึ่งวันนะคะได้ครับเดี๋ยวลำดับแรกเดี๋ยวพี่จะพาชมสะพานเดินเรือของเรือหลวงจันทระนะครับเดี๋ยวน้องนินยาเชิญตามพี่มาเลยครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสะพานเดินเรือนะครับเดี๋ยวลำดับถัดไปเดี๋ยวให้น้องเก่งครับในการแนะนำสะพานเดินเรือก็สำหรับผมนะครับต้นหุ่นเรือหลวงจันทระนะครับก็ดูแลในส่วนของแผนกเดินเรือนะครับสถานที่ที่เราอยู่นะครับณตอนนี้ก็คือสะพานเดินเรือเรือหลวงจันทระนะครับห้องนี้เนี่ยจะมีหน้าที่หลักเลยคือการควบคุมแล้วก็เดินเรือนะครับก็จะมีอุปกรณ์สำคัญก็จะมีอันนี้ก็เป็นเข็มทิศนะครับใหญ่โลนะครับด้านบนก็คือเข็มทิศแม่เหล็กจะใช้ในกรณีที่ใหญ่โลล่มหรือเกิดมีปัญหาแล้วด้านบนจะเป็นระบบสำรองครับตรงนี้ก็จะเป็นเรดาร์นะครับสำหรับหาเป้านะครับเรือต่างๆเช่นเราพบเรือหรือบริเวณปลายเขื่อนอะไรต่างๆเราต้องการทราบทิศทางระยะนะครับหรือความเร็วของเป้าได้ก็จากเครื่องเรดาร์นี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสั่งจักรนะครับก็คือในการควบคุมความเร็วของเรือต้องการจะเดินหน้าเบาหรือเดินหน้าเต็มตัวก็สั่งได้จากนี้ลงไปยังห้องเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็น GPS นะครับระบุตำบลที่เรือว่าขณะนี้เรือเราเนี่ยอยู่ที่ตำบลที่ไหนนะครับห้องนี้ก็จะอยู่ถัดจากห้องสะพานเดินเรือนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องแผนที่ของเรือหลวงจันทระนะครับซึ่งในห้องนี้ก็จะมีตัวแผนที่หน้าที่หลักก็คือเราจะสำรวจอย่างน้ำนะครับก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าซิงเกิลบีมนะครับซึ่งหลักการก็คือเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าไปเป็นรูปแบบของคลื่นเสียงใต้น้ำนะครับแล้วมันก็จะสอดคล้องกับคลื่นท้องทะเลกลับมายังเครื่องรับนะครับแล้วก็แปลงผลออกมาจะได้ค่าความลึกน้ำเดี๋ยวนิญ่าขอลงไปดูที่ห้องเครื่องสักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับที่บอกว่ามีความแปลกตานี่แปลกตาขนาดไหนนะคะได้ครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องต่อเลยนะครับเดี๋ยวให้สวัสดีคนท่านนั้นนะในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวให้พี่วินัยนะครับอธิบายต่อเลยครับขออนุญาตครับครับสวัสดีครับผมจะสรังคนวินัยครับแล้วมาขออนุญาตแนะนำเครื่องใหญ่เครื่องไฟฟ้าครับของเรือหลวงจันทระนะครับอันนี้ที่สงสัยจากข้างบนมาเลยค่ะหน้าจออันนี้เวลาเราสั่งการเดินเครื่องเบาที่เขาสั่งข้างบนมาเนี่ยค่ะการตอบรับของข้างล่างเราจะมีการวิธีตอบรับยังไงแตกต่างจากเรืออื่นยังไงบ้างครับข้างบนก็สั่งมาผู้การสั่งมาข้างล่างสั่งมาข้างล่างอยู่ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งหยุดเครื่องถ้าผู้การก็สั่งมาเดินหน้าเบาจากข้างบนเขาจะโยกมาเดินหน้าเบาไฟมันก็จะโชว์ที่เดินหน้าเบาทั้งสองเครื่อง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 แล้วผู้ก็สั่งมาเดินหน้าเบาไฟจะติดที่เดินหน้าเบาเราก็จะอยู่โยกกระกาไปตำแหน่งเดินหน้าเบาแบบนี้ครับค่ะว่าห้องนี้ก็มีหลายส่วนย่าก็ได้รับความรู้เยอะเลยแล้วก็ได้ทราบว่าที่นี่ก็มีกำลังพลที่อยู่กันตั้ง4คนเพราะเมื่อกี้แวะเวียนไปที่สะพานเดินเรือมาก็มีอีกหลายท่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแอบสงสัยเหมือนกันว่าที่นี่เวลาพักผ่อนเราพักผ่อนกันยังไงมีการแบ่งส่วนยังไงบ้างคะถ้างั้นก็ถ้ายังไม่ไปเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำห้องกะลาสีให้ดูครับใช่เลยค่ะรบกวนด้วยค่ะครับค่ะThank you.
ครับต่อไปผมจะให้ต้นเรือแนะนำห้องกะลาสีที่ประจำเรือพักผ่อนกันอยู่ครับได้เลยค่ะเชิญได้เลยครับห้องนี้ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยครับสำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องของจ่าของพักกลินนะครับที่จะพักกันที่ห้องนี้ครับโดยห้องนี้ก็จะสามารถจุได้ทั้งหมด18นายครับ18นายส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอนชั้นบนกันใช่ไหมที่มีม่านปิดนี่คือก็จะเป็นชั้นนอนกันก็ในอัตราของกำลังพลตอนนี้ของพักกลินก็จะมีทั้งหมดชั้นยศจ่าจะมีทั้งหมด10นายครับโอเคค่ะก็ในแต่ละชั้นยศเราก็จะมีห้องแยกกันไปตามในแต่ละส่วนของตัวเรือไปถูกไหมใช่ครับส่วนของนายทหารก็จะพักกันที่หัวเรือครับซึ่งนอกจากห้องพักแล้วในนินญาได้ยินว่าที่นี่มีห้องที่เป็นไฮไลท์อยู่ห้องหนึ่งซึ่งวันนี้ที่นินญาตั้งใจมาเรือหลวงจันทระเนี่ยเพื่อที่จะมาดูห้องนี้เลยอยากขอรบกวนต้นเรือพาไปดูสักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเชิญเลยครับได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องดูครบทุกห้องหรือยังก็เกือบครบแล้วล่ะค่ะตอนนี้เหมือนพี่ๆทุกคนก็ดูแลดีมากค่ะวันนี้นินญาตั้งใจมาดูอยู่ห้องนึงซึ่งเป็นห้องไฮไลท์ของเรือหลวงจันทระนะคะก็คือห้องที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะอยากจะรบกวนผู้การเรือพาไปชมสักนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับเชิญตามพี่มาเลยครับสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องพระสำราญนะครับหรือว่าที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือที่ห้องที่พระองค์ท่านไว้ใช้ในการพักผ่อนครับเดี๋ยวเชิญน้องมิญญาตามมาเลยครับห้องนี้ก็คือพระองค์ท่านเอาไว้ทั้งทรงงานทั้งไว้พักผ่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโดยปกติแล้วก็จะใช้ได้ทั้งทรงงานแล้วก็พักผ่อนครับทั้งคู่ครับถัดไปนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปชมห้องที่ประทับของสมเด็จย่านะครับเดี๋ยวน้องตามพี่มาได้เลยครับค่ะครับผมสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ประทับนะครับก็เริ่มจากสังเกตที่โต๊ะนี่ครับก็จะเป็นโต๊ะไว้ทรงงานนะครับแล้วก็ที่ผนังห้องก็จะมีรูปสมเด็จย่าในอดีตนะครับที่ได้เก็บรวบรวมไว้นะครับด้านหลังตรงด้านนู้นก็จะเป็นห้องบรรทมนะครับมีทั้งหมด2เตียงเลยใช่ไหมห้องน้ำก็จะอยู่ด้านในด้วยใช่ครับห้องน้ำจะอยู่ด้านในส่วนเตียงก็จะเป็นเตียงของสมเด็จย่าท่านหนึ่งท่านหนึ่งก็เป็นของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจากคำบอกเล่าของผู้การเรือหลวงจันทระสมเด็จย่านะคะทรงมีพระราชประสงค์ในการเสด็จประพาสทางทะเลเพื่อเยี่ยมเยือนราษฎรค่ะทางกองทัพเรือจึงได้จัดเรือหลวงจันทระเป็นราชพาหนะซึ่งถือว่าเป็นเรือที่ต่อจากเยอรมันและมีห้องประทับในตัวค่ะพระองค์ท่านนะคะจะออกไปเยี่ยมราษฎรทางฝั่งทะเลตะวันออกรวมถึงฝั่งทะเลอันดามันค่ะแต่มีข้อแม้ค่ะว่าพระองค์ท่านจะเสด็จไปด้วยก็ต่อเมื่อเรือออกไปทำงานตามหน้าที่ปกติมิได้จะใช้เรือตามประสงค์ของพระองค์ท่านแต่เพียงอย่างเดียวค่ะภารกิจของเรือหลวงจันทระมีภารกิจต้องทำอะไรบ้างคะครับสำหรับภารกิจในปัจจุบันนะครับของเรือหลวงจันทระนะครับก็มีหน้าที่นะครับเตรียมความพร้อมนะครับในการปฏิบัติราชการในการสำรวจแผนที่ทะเลในปัจจุบันนะครับรวมถึงนะครับก็ยังฝึกกำลังพลนะครับน้องๆที่เป็นพลทหารนะครับมาเพื่อฝึกเพิ่มความชำนาญนะครับในการปฏิบัติราชการในเรือหลวงถัดไปครับผมซึ่งในวันนี้นิญญาต้องขอขอบคุณท่านผู้การเรือมากๆนะคะที่ได้มอบความรู้เกี่ยวกับเรือหลวงจันทระแห่งนี้นะคะรวมถึงได้รู้จักกับพี่ๆกำลังพลแล้วก็บทบาทหน้าที่ในเรือที่แต่ละคนต้องทำนะคะวันนี้เป็น1วันกับเรือหลวงจันทระที่ดีมากๆและได้ความรู้มากๆค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้การมากๆนะคะครับ